ร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กันที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับมาตามหาคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือในการทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวาตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้ไปดูซิใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างนะครับอ๋อกะทิอัมพวาเหรอครับรู้จักครับรู้จักครับเคยใช้อยู่ครับรู้จักครับข้าวต้มมัดครับต้มยำเกี๊ยวกุ้งกะทิสดครับผมขนมจีนน้ำยาปูครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่กับเด็กรุ่นใหม่ที่จะมาโชว์ฝีมือในการทำอาหารจากอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับชื่ออะไรลูกชื่อนายธีรเดชบุญทองครับชื่อเล่นชื่อกอบครับอาจารย์ถามหน่อยกอบถ้าพูดถึงกะทิหนูจะคิดถึงเมนูอะไรครับคิดถึงเมนูต้มยำเกี๊ยวกุ้งกะทิสดครับผมทำไมต้องเป็นต้มยำเกี๊ยวกุ้งกะทิสดล่ะคือจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบกินเกี๊ยวกุ้งมากครับแต่กินเกี๊ยวกุ้งแบบน้ำใสก็เบื่อผมเลยเอาอัมพวากะทิแท้ 100% มาทำต้มยำแทนครับผลปรากฏที่ได้คืออร่อยมากกว่าเดิมอีกครับมีความข้นกำลังดีเลยครับและที่สำคัญได้ความมันจากกะทิอร่อยมากเลยครับและตอนนี้อัมพวากะทิแท้ 100% เนี่ยเขามีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้ด้วยนะเพื่อตอบรับกระแสรักโลกด้วยคุณผู้ชมแต่ทั้งขวดและกล่องรสชาติเขาก็เหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะน้องก๊อฟอาจารย์อยากชิมเกี๊ยวแล้วล่ะลงมือเลยได้ไหมได้เลยครับเอาล่ะครับเริ่มต้นโดยการนำกุ้งสับละเอียดผสมลงไปในชามผสมนะครับแล้วก็ตามด้วยหมูติดมันสับละเอียดนะครับหมูติดมันสับละเอียดจากนั้นแป้งข้าวโพดใส่แป้งข้าวโพดลงไปซอสหอยนางรมนะครับซอสหอยนางรมแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับผมซีอิ๊วขาวแล้วอย่างสุดท้ายนะครับพริกไทยดำป่นละเอียดลงไปตามด้วยไข่ขาวครับไข่ขาวสดๆนะคุณผู้ชมจากนั้นเราก็คลุกให้เข้ากันนะครับคลุกให้เข้ากันคลุกจนกระทั่งมันแบบเนียนเหนียวเลยมั้ยใช่ครับผมอย่างนี้เกี๊ยวกุ้งต้องเด้งแน่เลยนะเสร็จแล้วทำไงต่อครับเสร็จแล้วเราห่อเกี๊ยวครับผมห่อเกี๊ยวตักเนื้อกุ้งกับหมูขึ้นมาประมาณครึ่งช้อนนะครับช้อนแล้วเราก็ต้องใช้น้ำเพื่อทำให้แป้งเกี๊ยวติดกันนะครับทับสามเหลี่ยมเข้าไปครับผมบีบมุมให้เรียบร้อยไส้มันจะได้ไม่ทะลักอ่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วจับสองข้างหักเข้าหากันครับผมอ๋อแล้วก็เอาตายเอาน้ำทุบเหมือนแบบเงินตำลึงทองนะใช่ครับผมเสร็จแล้ว1ชิ้นทำไปเรื่อยๆนะแป๊บเดียวอุ้ยได้ตั้งจานหนึ่งแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราก็ต้องต้มให้สุกใช่ไหมใช่ครับผมไปต้มเกี๊ยวกันครับต้มจนกระทั่งเกี๊ยวลอยใช่ครับอุ้ยมันลอยขึ้นมาหมดแล้วอะแสดงว่ามันสุกแล้วใช่ไหมใช่ครับผมนี่ถ้าห่อไม่ดีก็แบบเนื้อไปทางเปลือกไปทางเนาะใช่ครับโอ้ยนี่สวยงามมากคุณผู้ชมไส้เยอะมากพอเกี๊ยวสุกแล้วเดี๋ยวเราก็คงต้องทำน้ำต้มยำอีกใช่ไหมใช่ครับผมขั้นตอนแรกนะครับลองใส่น้ำลงไป200มิลลิลิตรนะครับรอจนน้ำเดือดนะครับต่อไปเราจะใส่น้ำพริกเผานะครับสันนิษฐานลงไปกับน้ำเดือดพอน้ำพริกเผาละลายครับพอสันนิษฐานมันก็หอมแล้วนะพอน้ำพริกเผาละลายเรียบร้อยแล้วเราใส่น้ำปลาครับน้ำปลาตามด้วยตะไคร้หั่นเป็นท่อนๆนะคุณผู้ชมใบมะกรูดฉีกนะครับแล้วก็ข่าหั่นแว่นครับตามด้วยพริกขี้หนูบุบครับแล้วก็เห็ดฟางนะครับสดก็ได้ต้มสุกก็ได้นะได้ครับผมมันก็ที่สำคัญนะครับเราขาดไม่ได้เลยอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติไม่หืนนะครับก็ไม่ได้แต่งกลิ่นแล้วก็สีสังเคราะห์หอมมันกำลังดีครับเราก็ต้องใส่น้ำมันพริกเผาอีกนะน้ำมันพริกเผาคนให้เข้ากันครับอู้ตายสีน่าทานมากเลยเนาะรอจนเดือดอีกรอบนึงนะครับพอน้ำต้มยำเดือดแล้วนะครับเราจะใส่น้ำมะนาวตามลงไปนะครับแล้วก็คนอีกทีนึงนะครับได้แล้วครับผมน่าทานมากเลยน้องก๊อฟนี่ถ้าอยู่ต่างประเทศชามนี่แพงมากนะเราจะแต่งหน้าด้วยผักชีนะครับแล้วก็พริกขี้หนูทอดนะครับเสร็จแล้วดูน่าทานมากเลยคุณผู้ชมน้ำแกงก็ไม่ได้ถึงกับข้นคลักแล้วก็ไม่ได้ใสจนเกินไปมันมีความเป็นกะทิสดเหมือนอย่างที่เราคั้นเองนะคุณผู้ชมนะอร่อยมากค่ะขอน้ำแกงทีนะโอเคเลยอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นสดนะครับมันไม่ได้ขาวเวอร์พร้อมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติครับใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิกลิ่นอบควันเทียนนะครับสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องและสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องๆคนไหนห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้